ีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในไมครับในมอดของป๊อปปี้เพย์ไทม์อัปเดตกันค่ะแล้วมอดนี้จะมีโมเดลตัวใหม่ๆอะไรกันบ้างถ้าไปลองเล่นกันเลยจะบอกว่ามอดนี้นะคะเจ้าของมอดเนี่ยเขายังทำออกมาไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเนาะก็จะเป็นตัว early access นะคะแต่ว่าก็จะมีตัวโมเดลตัวใหม่ๆมาให้เราเล่นนะโอ้ยอย่าทำน้องวัวน้องหมูเดียวตุยเลยล้างอาวุธ พี่เคนหัวพี่เคนใส่หมวกเหมือนเขาเลยนั่นก็ได้บังเอิญและนี่ก็คือโมเดลที่เราจะมาเล่นค่ะตัวนี้จะเป็นเหล่ามอนสเตอร์นะคะซึ่งโมเดลมันก็เหมือนเจ้าแคทแนปมากเลยนะอย่างตัวแรกนะคะมันก็คือจะเป็นตัวฟ็อกนะจะเป็นตัวที่ลอกเลียนมาจากเจ้าแคทแนปนะคะแต่เขาบอกว่ามันคือฟ็อกนะมันคือหมาจิ้งจอกเหรอน่ารักเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนหมาจิ้งจอกเท่าไหร่นะหน้ามันเป็นแคทแนปเลยอ่ะใช่แต่ว่าหางมันเป็นจิ้งจอกนะโอ้ยแต่เขาโหดอยู่นะเอาแล้วทำจะกินเจ้าโจรเข้ามาแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันเป็นสีพาสเทลต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์แซ่บๆค่ะแต่ดูดิเอ้ยมันเหมือนแคทแนปเลยอ่ะแต่ว่าสัญลักษณ์ที่เป็นสร้อยคอของมันอ่ะมันจะคนละแบบกันนะคะอย่างอันนี้จะเป็นฟอร์เซนเนาะเป็นแฝดสามหรือยังไงกันเนี่ยไว้ดูที่เท้ามันดีเหมือนใส่ถุงเท้าสีฟ้าเลยอ่ะแล้วดูหางมันดีแล้วตัวต่อไปค่ะจะเป็นมอนสเตอร์แคทแนปค่ะอันนี้เป็นตัวออริจินอลเนาะวิทำไมมันกระพริบตาได้ด้วยหรอดูดิมันสามารถกระพริบตาได้ตีกับมอนสเตอร์ตัวอื่นได้โดยเฉพาะกับป๊อปปี้มันสามารถตีกับป๊อปปี้ได้ด้วยไม่นะรังแกเด็กเดี๋ยวหยุดอยู่นี่จะแคทแนปตุ๊กตาป๊อปปี้กับแคทแนปเนี่ยรู้สึกเขาจะไม่ค่อยถูกกันนะเขาเขียนโปรแกรมให้มันตีกันได้นะมันตีกันเองเปล่าเฮ้ยมันตีกันเองเฮ้ยแคทแนปสีม่วงตัวมันใหญ่กว่าต่อไปก็เป็นเจ้าชิปปี้ค่ะเจ้าชิปปี้เนี่ยเขาทำโมเดลใหม่นะดูโมเดลของมันดีเหมือนปรสิตเลยอ่ะเขาเรียกว่าแกะกลายเป็นปรสิตนะเนี่ยนี่น่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ว่ามีปลาหมึกงอกมาจากหลังด้วยอ่ะมีแอนิเมชันเหยียบพื้นได้ด้วยแล้วต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์เมาส์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหนูยักษ์ไอ้หน้าตามันเหมือนแคทแนปนะแต่ว่าเปลี่ยนสีกับหูแล้วก็ใบหน้ากับหางให้เหมือนหนูค่ะไอ้นี่มันทำไอ้เจอรี่หรือเปล่าอ่ะแต่ตัวเขาคนละไซส์กันเลยนะจะสู้กันได้หรอไม่น่าจะสู้ไหวนะแต่รู้สึกเลือดเยอะทั้งคู่นะแล้วก็สู้กันนานอยู่อุ้ยดูดีเหมือนทอมแอนด์เจอร์รี่มากกว่านะเพราะหูมันจะบานๆตัวสีน้ำตาลเหมือนกันน่ะซึ่งก็ใช้เวลาสู้กันนานอยู่ดีเดียวว่าหนูกับแมวเนี่ยเขาเป็นคู่อริกันจริงๆนะเอ๊ดูเหมือนกับว่าจะมีใครติดพิษนี่ล่ะมีบางตัวที่สามารถกัดแล้วติดพิษได้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าแคทแนปหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าแคทแนปเนี่ยมันสามารถพ่นแก๊สสีแดงออกมาได้ตัวต่อไปตัวใหม่ค่ะจะเป็นตัวที่ชื่อว่าเฟอร์รี่อ๋อมันเป็นนกไอ้มันเหมือนนกเหยี่ยวเลยอ่ะเขาถูกดัดแปลงหรือเปล่าดูข้างหลังเขามีหลอดทดลองอะไรด้วยนั่นน่ะดิกลายเป็นนกไก่พันไปแล้วตัวสีม่วงเนาะน่าสงสารอ่ะเดี๋ยวดูไปเหมือนแม่มดเลยเพราะว่ามันใส่หมวกแม่มดอยู่อุ้ยดูดิหล่อหน้าตัวเนี้ยต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์แอสลอตวอเตอร์ตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเอ็กซ์ลอตแน่เลยหางเป็นเอ็กซ์ลอตหัวกับหูก็เป็นเอ็กซ์ลอตแต่ว่าตัวเป็นแคทแนปไปตีกับเจ้าเฟอร์รี่ด้วยนะไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าฝีมือมาพอกันเลือดมาพอกันตีแรงมาพอกันเลยแหละมันก็จะดูหลอนๆหน่อยนะนานหน่อยนานหน่อยเดี๋ยวว่าตีกันนานอยู่แล้วตัวต่อไปก็คือเทรนค่ะเทรนเนี่ยก็คือเขาสามารถแบบสร้างโมเดลแล้วให้เราเข้าไปนั่งได้นะคะเหมือนกับเราสามารถบังคับรถไฟได้นะนี่ดูดิรถไฟมีลูกตาเนี่ยนะเฮ้ยมันน่ารักอะดูดิแล้วก็สามารถจะคลิกขวานะคะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะบังคับให้มันเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะดูดิขบวนมันมีตั้ง3โบกี้เลยนะแล้วด้านหน้าสุดก็จะเป็นหัวขบวนนี่ดูดิเอ้ยลูกตามันอยู่ข้างๆอ่ะที่นั่งคนขับเลยนะเฮ้ยขี่ด้วยดีขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยแต่ไม่ใช่เรามาขับดิไหนลองดูดิปูนปูนนี่ล้อหมุนด้วยล้อหมุนด้วยกระชังไม่ถึงกระชังปูนปูนน่ารักมากเลยอ่ะดูดิหมดไปครับหมดไปครับรีบไปส่งของครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นรถไฟมีชีวิตเลยนะดูดิล้อหมุนสวยมากเพราะว่ามันจะมีทั้งล้อเล็กแล้วก็ล้อใหญ่ไปเลยยัคฮู้ยกล้อไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวยกล้อน่ะมันรถมอไซค์ไม่ใช่เหรอต่อไปจะเป็นมอสเตอร์คาร์ตี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวเก่านะคะแต่ว่าเป็นโมเดลใหม่ค่ะนี่ดูดิผมเขาดูสมวยสวยเก๋ขึ้นนะเป็นยูนิคอร์นที่ดูหลั่นขึ้นเยอะเลย ซึ่งก็รู้สึกจะไม่ตีกับเจ้าตุ๊กตาป๊อปปี้นะแล้วมันสั่นหัวด้วยรู้สึกจะตีกับแคทแนปนั่นไงมันตีกับแคทแนปจริงๆด้วยวิ่งลงน้ำเลยแต่ว่าแคทแนปรู้สึกจะแพ้น้ำนะโดนน้ำไม่ได้อะต่อไปค่ะนี่เป็นตัวเก่านะคะแต่ว่าโมเดลใหม่ตัวนี้น้องป๊อปป้านี่ดูดิช่างน้อยที่ตัวไม่น้อยวงของเขาอะสั้นลงแล้วนะเขาไม่มีหางแล้วซึ่งน้องก็ตีกับแคทแนป
ตู้พักแคทแนปเลยนะโหดโหดต้องเจอน้องช้างหน่อยน้องช้างอ่ะหน้าทางจะผอมมากเลยนะกระดูกโผล่เป็นแคทแนปเลยดิเราจะสู้กันไหวไหมอ่ะผอมขนาดนี้แต่ละตัวมีโครงสร้างคล้ายกับแคทแนปหมดเลยเนาะแต่ว่าเปลี่ยนหัวก็ห่างนะนี่แล้วขาก็เปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าเล็บจะไม่แหลมเหมือนแคทแนปนะต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ฮอปปี้ฮอปสก็อตนี่ก็ไต่น้อยบรรจงยังไม่ได้ใส่ท่าแอนิเมชันกระโดดนะคะมันก็จะเดินแบบปกติกันเนาะซึ่งมันก็ตีกับแคทแนปเป็นปกติค่ะอ้าวเขาไม่ตีกันเขาหนีละอ้าวไม่ตีกันแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอ๋อเขาสนใจตัวอื่นเขาเลยไม่ตีกันกลับมานี่ก่อนเดี๋ยวมันไม่กระโดดแล้วปกติมันจะกระโดดใช่ไหมอ้าวไปแล้วอ๋อเขาจะไปมีเรื่องกับอีก2ตัวนี่มันยังตีกันไม่เสร็จเลยอ๋ออย่างนี้ต้องรุมต้องรุมเพราะว่าเลือดเยอะมากไม่รู้ว่าใครจะตีก่อนใครแน่เลยแหละเพื่อนเรามาช่วยเราตีกันนานมากเลยโอ้โหตายอันนี้มันล้มกันถึง4ตัวด้วยกันเลยนะอันนี้เราก็มาดูต่อไปค่ะเป็นมอนสเตอร์บ๊อบบี้นะคะรู้สึกว่า Dog Stay เนี่ยเขายังไม่ได้ทำออกมานะอุ้ยเจ้ามีบ้าแต่ว่าตัวเล็กกว่าเจ้าแคทแนปอยู่พอสมควรเลยนะนี่โมเดลใหม่ดูดิผอมเพียวทุกตัวเลยแต่แบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะก็ตอนนี้ก็จะสู้กับแคทแนปไปก่อนนะต่อไปจะเป็นคิทจินชิชเช่นค่ะนี่ตรงนี้เป็นน้องไก่เหลืองเฮ้ยโมเดลใหม่อยู่ดิไว้มันมีขนไก่อยู่ที่แขนด้านหน้าทั้งสองข้างของมันด้วยนะแล้วก็ให้มันมาสู้กับแคทแนปตอนนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่อีกตัวนึงค่ะอุ้ยแต่ว่ามันไม่บินน่ะดูดิโอ้มันทำโมเดลใหม่เนาะถ้าบินหนีจะแคทแนปก็ตีไม่ได้อะดิเอามันไม่ใช่นกมันเป็นแค่ไก่รู้สึกว่าด็อกสเตย์น่ะเขาน่าจะยังทำไม่เสร็จดีนะอันนี้เป็นโฟโต้ไทป์ไปก่อนเนาะต่อไปจะเป็นพิกกี้พิกกี้หรือจะเป็นน้องหมูชมพูนี่ดูดิน้องหมูก็ผอมได้นะเหลือแต่ซี่โครงกระดูกอ่ะดูดิอุ้ยมีท่าเดินมีท่าเดินนี่ใครย่างก้าวย่างก้าวย่างไกลน่าสงสารจุงปกติเป็นน้องหมูเขาก็ต้องอ้วนๆดิเฮ้ยยูดีมันก็แบบกับหลังหันไปตีกับแคทแนปเฉยอ๋อนี่ไงมันตีกับป๊อปปี้มันไม่ถูกกับป๊อปปี้เฮ้ยดูดิมันไล่ตีป๊อปปี้ใหญ่เลยแล้วก็ป๊อปปี้ในเวอร์ชันนี้ก็สู้กลับด้วยนะไม่ได้ยืนเฉยๆหรือว่าวิ่งหนีแล้วล่ะต่อไปนะคะจะเป็นไข่ของแดดดี้ลองเล็กค่ะตอนนี้เราเคยเล่นแล้วเราจะลองสปอนให้อีกทีอันนี้เขายังไม่ได้ใส่แอนิเมชันเข้ามานะมันก็เลยดูแบบว่าเดินทื่อๆแบบนี้นะคะนี่เขาก็ยังตีกับบ๊อบบี้อยู่นะนี่ดูดิแต่ว่าเขาไม่ตีกับแคทแนปต่อไปจะเป็นคุณแม่มัมมี่ลองเล็กคุณแม่ขายาวคุณแม่แข็งทื่อเลยอมยังไม่ได้ใส่แอนิเมชันเดี๋ยวลองว่ากับคุณพ่อลองเล็กดิตัวพอๆกันเลยเนาะเหมือนเดะแขนขานี่เท่ากันเลยกับคุณครูมิติไลก็ไม่ตีนะแต่ว่าตีกับป๊อปปี้เฮ้ยคุณครูมิติไลตัวโมเดลใหม่หามาตีกับป๊อปปี้ต่อไปก็จะเป็นเบบี้ลองเล็กค่ะก็จะเป็นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่ขายาวนะเฮ้ยมาใส่แพมเพิร์ดด้วยข้างหลังอ่ะไม่แน่ใจว่ามันตีกับตัวไหนนะเฮ้ยหัวดุกดิกได้ลองป๊อปปี้นี่เฮ้ยมันตีกับป๊อปปี้แล้วดูดิเขาตีใหญ่เลยโอ้ยดูแขนฟาดอุ้ยยืดแขนแล้วแขนมาตีได้ด้วยรู้สึกว่าทุกตัวเนี่ยจะตีกับป๊อปปี้เกือบหมดเลยนะเดี๋ยวอย่าทำน้ำเดี๋ยวต่อไปก็มาถึงคิวของคุณครูมิสดีไลอันนี้รู้สึกว่าเขาจะตกแต่งโมเดลใหม่เพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะเส้นผมของคุณครูมิสดีไลเส้นผมนี่สมจริงมากขึ้นนะตอนนี้เขากำลังตีกับป๊อปปี้อยู่ค่ะว่าป๊อปปี้นี่เขาแบบสู้กับทุกตัวเลยนะเนี่ยโอเคแต่เขาว่าสู้คุณครูไม่ไหวหรอกต่อไปค่ะจะเป็นเวอร์ชันการ์ตูนค่ะเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยเราเคยเล่นแล้วนะมันก็จะมีแอนิเมชันค่ะเกิดขึ้นมาเหมือนการ์ตูนเลยน่ารักทุกตัวเลยนี่ดูดิเอ้ยเวลามันแบบสปอนแล้วแบบมันกระโดดออกมาน่ารักมากเลยดูดิมันก็เป็นเวอร์ชันของการ์ตูนเลยนะมันน่ารักอ่ะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันมอนสเตอร์มันก็จะแบบว่าหลอนๆนิดนึงนะแต่ว่าเวอร์ชันการ์ตูนน่ะมันเหมาะสำหรับเด็กน่ารักมากเลยแหละดูดิมันมีด็อกสเตย์เลยนะแต่ว่าเวอร์ชันที่เป็นมอนสเตอร์ด็อกสเตย์เนี่ยเขายังทำออกมาไม่เสร็จดีนี่ดูดิแต่ละตัวนี้มันกระโดดดึงดึงออกมาเลยนะตัวนี้ก็น่ารักเอาอีกเอาอีกนี่มีอีกตัวหนึ่งฮับบี้ฮับสกัดการ์ตูนตัวนี้พี่แคนชอบตัวนี้หูตกอุ้ยมันกระพริบตาได้ทุกตัวเลยนี่เลยออริจินัลแคทแนปการ์ตูนโอ้โหดูหางเขาสิพริ้วมากเลยอะไรจะยาวขนาดนี้หางเขาแดงดึงมากเลยนะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นมิตรนะอย่าไม่ตีกับใครนึกว่าไส้เดือนโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดของป๊อปปี้เพลย์ไทม์อัปเดตไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีม็อดใหม่ๆออกมาอีกแล้วก็เพราะเราจะมารีวิวดูให้อีกนะถ้าชอบป๊อปปี้เพลย์ไทม์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะพี่ปุ้ย